สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยายเพี้ยนอันจิจี้มาแล้วนะแล้ววันนี้จิจี้จะมาสปอยอนิเมะสำหรับคนข้างรักและชอบเปที่มีชื่อเรื่องว่าสาวน้อยเวทมนต์กับองค์กรชั่วร้ายเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้จิจี้ด้วยนะคะเปิดตอนที่1มาภาพก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งที่มีชิงช้าขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่นั่นเองและในขณะนั้นเองก็มีผู้ชายปริศนาเนี่ยลอยลงมาจากฟากฟ้าแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังมีคนซื้อเครื่องดื่มที่ต้องใช้บัตรประชาชนหรือเครื่องดื่มที่ต้องยืนยันด้วยบัตรนั่นเองแล้วน้องพนักงานเนี่ยก็ได้ถามลูกค้าว่าได้พกบัตรประชาชนเพื่อมายืนยันการซื้อไหมและแน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยก็โวยวายเป็นอย่างหนักและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้ผู้คนแตกตื่นและน้องพนักงานเนี่ยเห็นแบบนั้นเธอก็รีบวิ่งออกมาจากร้านแล้วก็พบว่าตอนนี้ในเมืองเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือตอนนี้ในเมืองเนี่ยมีปีศาจขนาดใหญ่กำลังอาละวาดอยู่และในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีแมวตัวนึงเนี่ยออกมาจากมุมตึกมันได้กระโดดไปที่ไหล่ของน้องพนักงานและจู่ๆเจ้าแมวเนี่ยก็ได้พูดว่าได้เวลาทำงานแล้วนะเบียร์ควิ้ะและจากนั้นน้องพนักงานเนี่ยก็ได้ดึงยางผูกผมออกมาสัก2เซนและทันใดนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองซึ่งหลังจากที่เธอแปลงร่างเสร็จแล้วดาเมจของความน่ารักเธอเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าคะแนน100แอดมินก็ให้เต็ม100ไปเลยและหลังจากที่เธอแปลงร่างเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็ได้ลงมาโจมตีเจ้าปีศาจเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอโจมตีเจ้าปีศาจเนี่ยก็ได้สลายหายไปชัยชนะก็ตกเป็นของสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองและแน่นอนว่าหลังจากที่เธอเนี่ยกำจัดปีศาจเสร็จแล้วเธอก็ต้องไปหาต้นตอของการที่ปีศาจตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาเธอเนี่ยได้พุ่งหน้าไปตรงที่ชิงช้าสวรรค์นั่นเองซึ่งนั่นเป็นจุดที่ชายปริศนาปรากฏตัวนั่นเองและเมื่อมาถึงน้องเนี่ยก็ได้เปิดฉากพูดเลยว่าคุณเสนาบดีผู้ชั่วร้ายคะโปรดหยุดเพียงเท่านี้เถอะค่ะฉันจะไม่ยอมให้คุณทำตามอำเภอใจอีกต่อไปแล้วในขณะที่เธอพูดประโยคนั้นแสงจันทร์เนี่ยก็ค่อยๆสาดผ่านหน้าเธอตอนนี้เสนาบดีผู้ชั่วร้ายได้เห็นหน้าที่แท้จริงของสาวน้อยเวทมนต์ในตอนนั้นเองแว่นของเสนาบดีผู้ชั่วร้ายก็ได้แตกออกมาเพราะดาเมจความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์และในขณะนั้นเองผู้ลูกหัวใจเนี่ยก็ได้ถูกจุดขึ้นนี่มันรักแรกพบแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในไม่กี่วันที่ผ่านมาณปราสาทปริศนาอันยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้สมาคมผู้ชั่วร้ายเนี่ยกำลังตั้งโต๊ะเพื่อปรึกษากันในการกำจัดต้นตอสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งในขณะนี้บนโต๊ะประชุมเนี่ยก็เคร่งเครียดเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าทุกคนบนโต๊ะเนี่ยพยายามหาวิธีกำจัดสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าสมาชิกบนโต๊ะเนี่ยพยายามช่วยกันหาทางออกแต่ทว่าในตอนนั้นเองเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขาเนี่ยเตรียมการเพื่อที่จะกำจัดสาวน้อยเวทมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะตัวเขาเนี่ยเตรียมการยึดครองภาคพื้นดินไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแถมยังบอกอีกด้วยว่าจะมีข่าวดีแจ้งแก่ราชาผู้ชั่วร้ายของเราอย่างแน่นอนแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันเสนาบดีผู้ชั่วร้ายกำลังเผชิญหน้ากับสาวน้อยเวทมนต์ดูเหมือนว่าท้องฟ้าเนี่ยจะดำมืดแล้วบรรยากาศเนี่ยจะมาคุเป็นอย่างมากเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยได้บอกออกมาว่าเมื่อวานบังอาจมาขัดขวางกันได้นะสาวน้อยเวทมนต์เขายังบอกอีกด้วยว่าวันนี้ฉันคงต้องเอาของมาฝากให้เธอน่ะจู่ๆบรรยากาศอันน่าอึดอัดเนี่ยก็ได้หายไปปิดทิ้งเสนาผู้ชั่วร้ายเนี่ยได้ยื่นบางอย่างให้กับสาวน้อยเวทมนต์และในกล่องนั้นก็คือชิฟฟ่อนเค้กนั่นเองแถมเขายังใจดีกางร่มให้เธออีกด้วยหลังจากที่ฝนเนี่ยโปรยปลายลงมาและแน่นอนว่าสาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยก็รับมาอย่างง่ายดายและดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันมาก่อนนะคะและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็หาสถานที่หลบฝนเพื่อไปกินชิฟฟ่อนเค้กกันและเมื่อมาสถานที่หลบฝนแล้วเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยเขายังใจดีตัดเค้กแล้วก็ส่งให้สาวน้อยเวทมนต์อีกต่างหากซึ่งเธอก็รับมาแล้วก็ขอบคุณอีกด้วยซึ่งเสนาบดีผู้ชั่วร้ายของเราเนี่ยก็บอกว่าการให้ขนมเนี่ยก็เหมือนกับการสาดเกลือใส่ศัตรูนั่นแหละซึ่งน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้มองไปที่เสนาบดีแล้วก็บอกว่าคุณเสนาบดีเนี่ยใจกว้างจังเลยนะคะและหลังจากนั้นเมื่อเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยโดนดาเมจความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์เขาเนี่ยถึงขยุ้มไปที่อกดูเหมือนว่าหัวใจเขาเนี่ยกำลังทำงานหนักนะคะอะไรกันเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ดูเหมือนว่ามี
ีคนคลั่งรักแล้วก็เก็บอาการไม่อยู่นะแล้วภาพก็ตัดมาดูเหมือนว่านี่เป็นฉากการแนะนำตัวเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเกิดในตระกูลแห่งความชั่วร้ายระดับสูงแล้วเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตบนความชั่วร้ายระดับสูงรวมถึงการรับงานที่เป็นการทำความชั่วระดับสูงอีกด้วยจนกลายเป็นคนชั่วระดับสูงนั่นเองที่เป็นมือขวาของราชาแห่งความชั่วร้ายนั่นก็คือตัวเขานั่นเองเสนาบดีผู้ชั่วร้ายแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันและในตอนนี้ความชั่วร้ายในตัวเขาเนี่ยกำลังถูกความรักโจมตีนั่นเองอะไรกันเนี่ยเรากำลังจะบ้าตายหรือเนี่ยตั้งแต่ได้เจอกับเธอพฤติกรรมของเราก็แปลกไปเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เป็นถึงเสนาธิการบดีผู้ชั่วร้ายอย่างเรากันแน่เคยล้มล้างแม้กระทั่งประเทศมาแล้วเป็นอาชญากรผู้ชั่วร้ายและเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและในตอนนั้นเองสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอก็เกิดเป็นห่วงเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเธอเนี่ยก็ได้ใช้หน้าผากของเธอสัมผัสไปที่หน้าผากของเสนาบดีและในตอนนั้นเองเธอก็ได้บอกว่าคุณเสนาธิการคะหน้าผากร้อนเหมือนที่คิดเลยค่ะส่วนตัวเสนาธิการบดีผู้ชั่วร้ายเขาเนี่ยก็ได้เขาทรุดลงไปกับพื้นอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ร้อนแค่หัวแล้วนี่มันร้อนไปทั้งตัวเลยตั้งแฮตอนนี้ดาเมจความรักเนี่ยมันได้ทะลักล้นออกมาทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถตั้งตัวขึ้นได้ส่วนสาวน้อยเวทมนต์ของเราได้แต่ยืนงงและมองอยู่ห่างๆเอ๊ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันดูเหมือนว่าเสนาธิการบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยจะกลับมาตั้งสติได้แล้วนะคะเนี่ยและน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้บอกว่าชิฟฟ่อนเค้กที่ซื้อมาให้เนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ถ้าว่าคนปากแข็งของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าสำหรับในจักรวรรดิแห่งความชั่วร้ายของฉันแล้วมันเนี่ยก็แค่เป็นของธรรมดาก็เท่านั้นเองว่าแต่รับของจากศัตรูอย่างฉันเนี่ยคิดดีแล้วหรอฉันน่ะอาจจะใส่อะไรลงไปก็ได้นี่ซึ่งน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอก็ได้บอกว่าคุณเสนาธิการเนี่ยจะทำเช่นนั้นจริงๆหรอคะแล้วอีกอย่างไม่ว่ายังไงตอนนี้ฉันก็ต้องกินอะไรสักอย่างและน้องยังได้บอกอีกด้วยว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องน่ะกินแค่น้ำเปล่าเอ๊สาวน้อยเวทมนต์ของเรานี่มันยังไงเนี่ยซึ่งเสนาธิการก็ได้บอกว่าถ้ามนุษย์ไม่ได้กินอะไรไปมันจะตายไม่ใช่หรอและน้องก็ได้บอกว่าใช่ค่ะต้องตายค่ะและภาพก็ได้ตัดมาดูเหมือนว่าชีวิตสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดนะคะเพราะหลังจากที่น้องเรียนจบมัธยมต้นน้องเนี่ยก็ต้องเริ่มใช้ชีวิตคนเดียวและตอนนี้เนี่ยน้องก็ยังต้องทำงานพิเศษอีกด้วยช่วยทำงานที่ศูนย์เลี้ยงเด็กแล้วก็ยังทำงานที่มินิมาร์ทแถมตอนกลางคืนเนี่ยยังต้องเป็นสาวน้อยเวทมนต์อีกด้วยบางครั้งเนี่ยก็ยุ่งมากยุ่งจนไม่มีเวลากินข้าวเลยแต่พอคิดได้ว่าเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยเป็นเงินเก็บถึงไม่อิ่มท้องแต่ก็อิ่มใจค่ะดูเหมือนว่าจะได้กินคนขี้งกแถวนี้นะคะเนี่ยซึ่งเสนาธิการเนี่ยเขาก็ได้บอกอีกว่าถึงจะเข้าใจสถานการณ์แต่ก็ไม่ค่อยประทับใจการดูแลตัวเองสักเท่าไหร่หรอกนะแล้วน้องเนี่ยก็ยังรับคำด้วยว่าน้องเนี่ยจะระวังตัวให้มากกว่านี้ส่วนคนปากแข็งเนี่ยก็ได้บอกว่าต่อให้โค่นเธอที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ได้ชื่อเสียงขององค์กรแห่งความชั่วร้ายของฉันเนี่ยก็คงจะเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าค่ะดีใจจังเลยนะคะแล้วคนปากแข็งเนี่ยก็ได้ชี้หน้าไปที่สาวน้อยเวทมนต์แล้วก็พูดว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยฉันเนี่ยแค่ทำเพื่อความทรนงของตัวฉันเองเท่านั้นแหละฉะนั้นฉันเนี่ยจะขอจัดส่งข้าวสารสำหรับกิน1ปีให้กับเธอก็แล้วกันนี่มันอะไรคะเนี่ยนี่มันสายเปนี่นะดูเหมือนว่าหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วสายลุงเนี่ยก็ได้พาดผ่านมาอากาศก็อบอุ่นขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ปราสาทแห่งความชั่วร้ายตอนนี้เสนาบดีแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาได้กลับมายังปราสาทของตัวเขาเองและคฤหาสน์ของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยบรรดาคนรับใช้มากมายนั่นก็คือลูกกระจอกตัวร้ายนั่นเองเมื่อเขากลับมาถึงห้องของเขาเองและในหัวของเสนาบดีเนี่ยเขาก็มีแต่ภาพสาวน้อยเวทมนต์มันทำให้เขาเนี่ยต้องเอาหัวฟาดโซฟาครั้งแล้วครั้งเล่าและเขาก็กำลังสับสนกับตัวเองเรากำลังทำอะไรอยู่กันแน่นึกถึงเจตนาที่แท้จริงซะสิดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังเรียกสติของเขาเองเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นถึงมือขวาของราชาแห่งความชั่วร้ายเขาเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลของสาวน้อยเวทมนต์เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานและในขณะที่เขาคิดแบบนั้นละเองส่วนมือของเขาก็กำลังเสิร์ชหาเค้กที่อร่อยที่สุดเพื่อที่จะสั่งให้กับสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองอะไรกันเนี่ยคิดอย่างนึงการกระทำสวนทางอย่างนึงนี่มันคนคลั่งรักนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าอีกวันนึงดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะนัดเจอกันที่สวนสาธารณะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจอในสถานการณ์ที่สาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยต้องแปลงร่างออกมาสาวน้อยเวทมนต์เอ๋ยวันนี้น่ะฉันจะหยุดลมหายใจของเธอให้จงได้ว่าแต่วันนี้น่ะ
เป็นแรชีสเค้กนะแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ซื้อชีสเค้กมาฝากให้กับสาวน้อยเวทมนต์อีกเช่นเคยและในตอนนั้นเองน้องสาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยก็คงจะปฏิบัติงานจนลืมกินข้าวอีกเช่นเคยจนในตอนนี้แรงที่จะยืนเนี่ยแทบไม่มีน้องเนี่ยได้ยืนโซซัดโซเซจนล้มลงไปในตอนที่เสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาประคองน้องน้องก็ได้บอกว่าขอโทษนะคะทั้งที่เมื่อวานสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแต่ฉันกลับไปฉันก็ไม่มีเวลานอนเลยค่ะซึ่งเสนาบดีผู้ชั่วร้ายหรือพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วทำไมต้องลำบากทำงานเป็นสาวน้อยเวทมนต์ขนาดนี้ล่ะแล้วน้องเนี่ยก็บอกแบบกระท่อนกระแท่นขนาดตัวเองเนี่ยเป็นลมน้องเนี่ยได้บอกออกมาว่าทำแล้วจะได้เงินนะคะอีกคนนึงก็ข้างรักอีกคนนึงก็ข้างเงินซึ่งเสนาบดีเนี่ยก็ได้บอกว่าใช้ชีวิตยากเกินไปแล้วนะเนี่ยแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกเล่าชีวิตตัวเองให้กับเสนาบดีผู้ชั่วร้ายฟังว่าตอนที่อยู่สถานที่ที่เติบโตมาในตอนนั้นจะโดนเจ้าของที่เนี่ยยึดไปเขาคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาน้องเนี่ยหมายถึงแมวปริศนาสีขาวตัวนึงนั่นเองเจ้าแมวตัวนั้นเนี่ยปรากฏตัวออกมาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตของสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งตอนนั้นเจ้าแมวสีขาวเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมามันเนี่ยได้ถามว่าเงินน่ะอยากได้มั้ยล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ยืนอึ้งไปเลยส่วนเจ้าแมวตัวนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้รับคำตอบมันเนี่ยก็ได้ทำรุนแรงกับน้องโดยการตะปบไปที่หน้าน้องครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ได้ถามว่าอยากได้เงินหรือเปล่าฮะถ้าอยากได้เงินก็กลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์แล้วก็ช่วยกู้โลกแล้วมันยังบอกอีกด้วยว่าจะตอบแทนบุญคุณของศูนย์รับเลี้ยงเด็กไม่ใช่เหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาในปัจจุบันแต่หลังจากนั้นก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าของที่ดินนั่นเองซึ่งในความคิดของพระเอกของเราก็รู้เลยว่านั่นมันคือการกระทำของยากุซ่านั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการของน้องเนี่ยจะดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะเสนาบดีและหลังจากนั้นเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกให้เธอเนี่ยเลิกเป็นสาวน้อยเวทมนต์ซะเพราะหลังจากที่เขาฟังที่เธอเล่ามาเธอเนี่ยไม่ได้อยากจะต่อสู้เลยแต่ถ้าว่าน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยไม่อยากเลิกเป็นสาวน้อยเวทมนต์หรอกเพราะว่าความจริงเนี่ยต้องมีใครสักคนทำหน้าที่นี้เพราะว่าความจริงที่ว่าต้องมีใครสักคนทำหน้าที่นี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอีกอย่างน้องเนี่ยก็ยังอยากเจอกับคุณเสนาบดีผู้ชั่วร้ายน่ะและหลังจากที่น้องปล่อยดาเมจความน่ารักไปเสนาบดีผู้ชั่วร้ายของเราเนี่ยก็เก็บอาการไม่อยู่เขาเนี่ยได้หันไปต่อยต้นไม้ครั้งแล้วครั้งเล่าแถมยังไม่พอเขาเนี่ยก็ได้ล้วงหยิบแบ็กการ์ดในเสื้อคลุมของเขายืนให้กับสาวน้อยเวทมนต์ทันทีน่ารักเกินไปแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่แบ็กการ์ดนี่เอาไปฉันให้เธอใช้ฉันแพ้แล้วเอาการ์ดนี่ไปลูดซื้อของที่เธอชอบซะนอกจากคลั่งรักแล้วยังเก็บอาการไม่อยู่อีกด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเสนาบดีผู้ชั่วร้ายแล้วเขาเนี่ยก็ได้ถามสาวน้อยเวทมนต์ว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากกินเค้กอะไรซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าไม่ต้องใส่ใจเรื่องนั้นหรอกค่ะแล้วภาพก็ตัดมาในคฤหาสน์ดูเหมือนว่าหลังจากที่เสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยกลับมาจากที่เอาเค้กไปให้สาวน้อยเวทมนต์แล้วเขาเนี่ยก็ได้กลับมาดูประวัติของเธอแล้วเขาก็ได้คิดว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังโดนสาวน้อยเวทมนต์หลอกใช้ทั้งที่เป็นศัตรูแต่ก็ถูกศัตรูหลอกใช้อยู่เนี่ยนะแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นถึงเสนาบดีผู้ชั่วร้ายถึงแม้เขาเนี่ยกำลังย้ำเตือนว่าตัวเองเป็นใครอยู่นั่นเองเขาก็พยายามย้ำเตือนตัวเองว่าเขาเนี่ยต้องนึกถึงคืนวันที่เป็นมือขวาของราชาผู้ชั่วร้ายแล้วก็การกระทำอันโหดร้ายที่ผ่านมาของเขานั่นเองแล้วก็พยายามตะโกนในใจตัวเองว่าจงกลับมาซะทายาทแห่งความชั่วร้ายและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบว่าตอนนี้เนี่ยมีเค้กชื่อดังเนี่ยกำลังจัดจำหน่ายและทันทีที่เขาเห็นโฆษณาเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ไม่รอช้าได้โทรติดต่อไปที่ร้านแล้วก็สั่งจองเค้กเพื่อที่จะเตรียมให้กับสาวน้อยเวทมนต์แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1